พวกเราพร้อมไหมพร้อมพร้อมครับหนึ่งสองสามสู้โอเคผมไปก่อนครับผมอะไรครับน้องน้องคนแรกกูอยู่นี่แล้วไม่บอกทีแรกชื่ออะไรครับน้องปุ๊กพร้อมยังครับผมพร้อมแล้วพวกเราครับปรบมือให้กับน้องปุ๊กกันเลยครับคนแรกครับผมรุ่นดาวทองของเรานะคุณผู้ชมค่ะ15ไม่เกิน40ปีใช่ค่ะน้องปุ๊กอายุเท่าไหร่อายุ20ค่ะน้องปุ๊กผมจำได้ละน้องปุ๊กเธอเป็นว่าที่คุณหมอเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลใช่เพราะว่าเราหน้าตาเหมือนเราเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะคุณเคยมาประกวดแล้วไงกับเพลงพระราชนิพนธ์ใช่ค่ะพี่จำแม่นขนาดนั้นเลยอ่ะเพราะว่าพี่ต้องศึกษาไว้เผื่อพี่ไม่สบายเนี่ยเพื่อจะได้มีแพทย์ส่วนรักษาทำได้ขึ้นใจเลยนะคะเป็นมายังไงทำไมเราถึงมาประกวดร้องเพลงลูกทุ่งได้คือว่าตอนเด็กๆอะค่ะหนูก็ติดตามรายการตะก่อนยังเป็นชุมทางเสียงทองอยู่คือหนูอยากมามากเลยค่ะแล้วก็แบบใฝ่ฝันว่าวันนึงเนี่ยจะมาให้ได้เป็นของผู้กล้าดาวมีให้คว้าในชุมทางดาวเตรียมอะไรมาสู้ครับเตรียมเพลงก่อฉันก่อนลามาค่ะมันยุติธรรมกันดีอยู่หรือมันยุติธรรมกันดีหรือไรกับคนเคยรักกับคนเคยใครคนไปฉันสิจังใจทนคุณค่าฉันคงลดลงใช่ไหมกระทะยังไม่ทันดำเธอก็เปลี่ยนคำฉันงงไม่หานี่หรือคือลิ้นผู้ชายพูดดีก็ตอนหวังได้พูดร้ายเมื่อตอนหวังอารมณ์เลยใช่ไหมครับท่านคณบดีนักร้องคนนี้นะครับครับผมดูหุ่นก้านอย่างนี้ถ้าไปสเปนน่ะดีมากครับไปต่อสู้กับวัวกระทิงเป็นหมออาจารย์เรียงยศพิมพ์ทองครับบุคลิกสวยงามสง่างามมากอยู่บนเวทีดูดีมากการควบคุมการร้องการเอื้อนการหยอดและก็นดยากๆเนี่ยวันนี้ทำผ่านแต่ว่าก็ต้องดูอีก3คนว่าเขาจะเก่งไหมอาจารย์เรืองยศเป็นผู้ที่เรียบเรียงเสียงภาษาและเป็นผู้ที่อยู่ในห้องบันทึกเสียงเพลงนี้จากต้นฉบับคุณธิดาดวงดาวค่ะอาจารย์ประยงชื่นเย็นครับเสียงคมใสโปร่งใช้ถ้อยคำได้ชัดเจนพิเศษที่สุดก็คือเป็นผู้หญิงที่สง่างามขอโชคดีครับ